ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองจำชื่อคลองไม่ได้แต่เป็นคลองแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับไอ้นี่ครับสนามหลวง2ครับพุทธมณฑลสาย4คลองทวีนะครับคลองอันนี้ก็จะเป็นคลองที่ซอยเป็นคลองซอยแยกมาจากคลองทวีอีกทีนะครับคือหมายเนี่ยผมเห็นหลายทีแล้วแต่ว่าผมเอารถกระบะมามันไม่มีที่จอดครับก็เห็นมีคนตกเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเห็นเขาใช้กบยางนะครับก็เลยคิดว่าถ้าลองเอาวิธีตกแบบเทสซัดลิกมาลองตกหมายนี้บ้างก็น่าจะโอครับถ้าใช้กบยางอาจจะยากนิดนึงครับเพราะว่าคนตกกันเยอะมากเนี่ยหมายนี้มันเดินง่ายครับหมายมันเดินง่ายมีถามกันมาหลายคนเลยครับว่าผมสร้างแอคชั่นเหยื่อยังไงให้ปลากัดนะครับก็คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เหยื่อปลายางนะครับเพราะนั้นเวลาผมสร้างแอคชั่นเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนที่ใช้หนอนยางยาวๆทั่วไปเวลาผมสร้างแอคชั่นผมก็แค่ลากกลับมาช้าๆนะครับค่อยๆปั่นกลับมาช้าๆแล้วก็หยุดปั่นรอบ2รอบแล้วก็หยุดปั่นรอบ2รอบแล้วก็หยุดช้าๆนะครับจังหวะที่ปลาชอบกัดเนี่ยมันจะชอบกัดช่วงที่เราหยุดนี่นะครับแล้วผมก็จะผ่อนไปคันตามด้วยเวลาจังหวะที่ผมหยุดนะครับเพื่อลดความระแวงของปลาครับทีนี้เราต้องจับจุดให้ได้ว่าปลามันกัดหรือว่าเราไปสะกิดต่อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจังหวะผ่อนเนี่ยถ้ามันปลายคันมันตึกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตอแน่ๆครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นปลานะครับเพราะนั้นเราก็ใจแยกแยะง่ายขึ้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยตกใหม่ๆเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าเวลาเราลากมาไปสะกิดตอไม้หรือขยะอะไรเงี้ยมันแยกไม่ออกว่าอันไหนปลากัดอันไหนสะดุดตอไม้นะครับวิธีของผมนี่ก็คือว่าอย่างที่บอกครับคือปั่นช้าๆรอบ2รอบแล้วผมก็หยุดเวลาผมหยุดเนี่ยผมจะผ่อนปลายคันนิดนึงแล้วก็พอปั่นกลับมาใหม่ก็อย่างนี้พอหยุดปุ๊บก็ผ่อนปลายคันนิดนึงอย่างนี้ครับถ้าปลากัดเนี่ยมันจะทำให้เราแยกแยะได้ง่ายขึ้นนะครับมันง่ายขึ้นเยอะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเมื่อกี้ได้ตัวนึงแล้วแหละตัวใหญ่อยู่พอสมควรครับก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ผมสร้างแอคชั่นแล้วกันครับว่ามันประมาณไหนครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าผมตกยังไงครับฟองขึ้นแล้วครับฟองขึ้นแล้วครับเดี๋ยวต้องเช็คดูอีกทีโอ้ไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับฟองแตกฟอดเลยครับไปแล้วครับวิ่งครับปล่อยยาวๆนู่นเม็ดไปนู่นเห็นเม็ดไหมครับเม็ดไปนู่นนะครับเม็ดไกลเห็นเม็ดไหมไปนู่นเลยนั่นๆเลยครับตัวนี้นั่นๆเลยครับ
นี่ครับแน่นๆเลยครับวัดนี่แน่นเลยครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับตอนกัดรู้น้ำหนักเลยครับกัดแรงอยู่ครับตัวนี้เห็นไหมครับสายแบบแน่นๆเลยครับตัวนี้มีเกือบโลครับไม่ถึงครับไม่ถึงโลถ้าแต่มี8ขีดแน่ๆครับตัวนี้ขี้หมูขี้หมาก็มี8ขีดแล้วครับตัวนี้ให้ครับวันนี้ผมต้องการคัดไซส์หน่อยนะครับวันนี้คือผมเนี่ยใช้สาย PE 1นะครับปกติผมจะใช้ 0.8 นะครับแต่วันนี้ผมใช้ PE 1นะครับแล้วก็สายหน้าเนี่ยปกติผมจะใช้10ปอนด์นะครับวันนี้ผมเลือกใช้สายหน้า20ปอนด์เลยนะครับตัวเหยื่อปกติใครที่ดูผมจะประจำจะรู้นะครับตัวเหยื่อปกติผมจะใช้ 2.5 นิ้วนะครับวันนี้ผมเลือกใช้3นิ้วครับตัวเบ็ดปกติผมจะใช้แค่เบอร์2ครับวันนี้ใช้2 O นะครับวันนี้ใช้ตัวเบ็ด2 O นะครับตะกั่วปกติจะใช้แค่2กรัมวันนี้เลือกใช้ตะกั่ว3กรัมนะครับแน่นๆเลยครับตัวนี้นะครับสายหน้า20ปอนด์ครับคือเมื่อกี้ตอนวัดคือแบบไม่ต้องกลัวครับปกตินี่ใช้ PE 0.8 นี่วัดมันจะเก่งๆหน่อยครับนะครับติดไม่ลึกครับเหม็นๆครับส่งน้ำอยู่นะครับแต่ว่าเห็นไหมครับติดมินมินปากครับส่งน้ำแต่ว่าคืนไม่ลึกนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้กะปล่อยนะครับตัวนี้กะจะตกเอาไปให้ช่างซ่อมรถที่อู่เขากินนะครับก็คือตกไปให้เขา4ตัวแล้วนะครับนี่ก็คือตัวที่5ครับตกไปให้ช่างอย่าขออนุญาตเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูหมายก่อนครับคือตอนที่ผมตีไปเนี่ยผมเห็นเม็ดมันขึ้นครับเห็นเม็ดมันขึ้นห่างตะลิ่งมาสักประมาณเมตรนึงครับผมก็ตีไปเกือบชิดตะลิ่งนะครับแล้วปล่อยเหยื่อตกถึงพื้นนะครับจากนั้นผมลากเหยื่อช้าๆเลยครับยากลากเหยื่อช้าๆแล้วก็หยุดครับช้าแล้วก็หยุดปลาตัวนี้กัดจังหวะหยุดนะครับกัดเบาแต่ว่าผมรู้น้ำหนักได้เพราะว่าลักษณะการกัดแบบนี้มักจะเป็นตัวใหญ่แล้วน้ำตรงนี้ค่อนข้างลึกนะครับผมต้องรอดูฟองอยู่แป๊บนึงนะครับกว่าฟองจะขึ้นมาพอเห็นฟองขึ้นมานี่คือชื่นใจครับเม็ดฟองค่อนข้างใหญ่ครับผมก็มั่นใจแล้วว่าตัวนี้น่าจะมีไซส์แน่นอนครับพอเป็นไปตามคาดครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิ่งก่อนนะครับฟองบันเริ่มเลยครับฟองบันเริ่มเลยครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับเห็นไหมครับเห็นฟองไหมครับกัดแล้วนิ่งครับตัวนี้ไม่วิ่งครับแต่ฟองใหญ่อยู่ครับกัดแล้วนิ่งครับผมต้องเช็คสายก่อนนะครับโอ้นิ่งครับกระตุ้นแล้วก็ไม่วิ่งครับกระตุ้นแล้วก็ไม่วิ่งนะครับนิ่งนะครับกระตุ้นแล้วก็ไม่วิ่งครับนิ่งนะครับต้องลองเสียงวัดดูครับไม่แน่ใจนะครับมันนิ่งมากครับแต่ฟองใหญ่มากครับ
โอ้โหลุดโอ้ยนะความรักความเมตตาโอ้ยคือมันไปพันตอไม้ครับทีแรกอยู่นะครับโอ้ยกัดทีแรกอยู่นะครับเอ้ยเสียดายครับงัดแล้วมันไปพันตอไม้ครับหลุดไปเลยครับโอ้ยกัดแรงเลยครับเด็กกัดแล้วนิ่งลักษณะปลาใหญ่เลยครับโอ้ยเสียดายครับครับผมก็เดี๋ยววันนี้คงต้องกลับแล้วครับสำหรับหมายนี้ก็โอเคครับกัด2ทีได้1ตัวครับแต่ว่าไซส์สวยอยู่ครับแต่ได้ตัวที่2ครับกัดแรงครับฟองใหญ่ครับคือลักษณะกัดนี่ปลาใหญ่แน่นอนครับเดี๋ยวได้ว่าตอนวัดมันไปติดตอนะครับวัดแล้วไปติดตอที่แรกอยู่นะครับปลามันตื้ออยู่นะครับแล้วก็พอหลุดปุ๊บก็ตะกั่วลอยและลิ้วครับเสียดายครับเสียดายคือมันกัดแล้วนิ่งมันจะเช็คยากนิดนึงก็เดี๋ยวมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวค่อยถามเข้ามานะครับสำหรับการแอคชั่นการสร้างแอคชั่นของเหยื่อนะครับวันนี้ก็เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม